สีจำจำทั้งนั้นเลยลายนี้ไม่เวิร์กอ่ะโอเคไอ้นี่เอ้ยไอ้นี่เอาคุยกับพี่ครับเอาเลือกได้ยังเลือกได้ยังผมเข้าคุณต้นเลือกยังอ่ะเลือกกำลังเลือกให้คุณต้นกำลังเลือกอยู่ไม่ผมเลือกให้คุณต้นคุณเห็นว่าเปิดร้านอาหารก็จะเอาไปปูเห็นว่าจะขยายร้านใช่ไหมคนเยอะมากคือคนมานั่งเยอะแต่คนซื้อน้อยเห็นว่าปูโอเควันนี้มาทำอะไรอ้าวสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีครับครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการ The Debate เจาะสนามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะครับเจาะพื้นฐานหุ้นซึ่งวันนี้ที่เรามาดูไม้ชมไม้กันเนี่ยเราไม่ได้ไปทำร้านอาหารไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปตกแต่งบ้านเราด้วยนะครับแต่วันนี้เราพามาบริษัทอะไรคุณต้นบริษัทวัฒนชัยกรุ๊ปหรือว่า VNG วัฒนชัยกรุ๊ปมหาชนทำอะไรบ้างนี่คือโปรดักต์แรกของเขาไม่ใช่โปรดักต์แรกเป็นโปรดักต์ที่เขาขายอยู่เขาขายอยู่เขาขายอยู่ก็คืออันนี้เขาเรียก particle board ซึ่งมาร์จิ้นน้อยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอันนี้มาร์จิ้นน้อยครับผมบริษัทแล้วมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นเป็นไงคราวนี้เขาเลยบอกว่าถ้ามาร์จิ้นน้อยเนี่ยจะทำอะไรที่มันพรีเมียมมากขึ้นดีไหมก็มาใส่ลายนะนี่ข้างบนนี้เป็นเมลามีนนะคล้ายกันเลยนะคล้ายกันแต่ว่ามาแปะลายเป็นไม้อันนี้ไม้ MDF อันนี้ไม้ particle board นะคุณต้นอันนี้ MDF ก็คือไม้มันมีความหนาแน่นมากขึ้นแต่ว่าพิมพ์ลายด้วยเพิ่มมูลค่าให้กับไม้นี่คือโปรดักต์ของวัฒนชัยกรุ๊ปไม่จบฮะพอจะทำตรงนี้ปุ๊บมันก็ยังดูเป็นเหมือนแผ่นมันก็ยังขายแล้วก็ได้มาร์จิ้นน้อยหลังๆนี่เริ่มมาทำเป็นคิ้วนะเป็นวัตถุดิบสำเร็จรูปเขาเรียกว่าสินค้าสำเร็จรูปเป็นพื้นไม้ลามิเนตพื้นไม้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนี่ที่พื้นใช่ที่พื้นนี่เลยอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า high density เขาบอกเป็นไม้ HDF แปลว่าเป็น high density fiber board มีคุณภาพที่สูงเริ่มจากที่ช่องว่างเยอะๆอันนี้ก็คือแน่นเลยอันนี้พูดง่ายคือผู้หญิงเหยียบด้วยรองเท้าส้นสูงเนี่ยก็ไม่ยุบถ้าเป็นดับแหลมๆนี่จอบไม่ได้เลยนี่ยังไม่จบนะมีทำประตูอีกนี่ทำประตูนี่กึ่งสำเร็จโลกสำเร็จโลกสังเกตไหมตั้งแต่มาจิ้นน้อยยันจนมาจิ้นเยอะๆเขากำลังจะเปลี่ยนบริษัทตัวเองเนี่ยมาพึ่งสินค้าที่มีมาร์จิ้นเยอะๆครับผมเราไปดูแผนเขาไหมที่น่าสนใจคือว่าที่ผมพามาวันนี้นะครับก็คือเรื่องของต้นทุนอ๋อลืมบอกไปต้นทุนทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เขาใช้โอ้ไม้ยางพาราไม้ยางพาราทุกคนคงทราบว่าราคายางพาราตกต่ำใช่ต้นทุนเขาก็เลยลดลงกำไรเขาก็เลยสูงขึ้นที่แล้วโต 100% 100% เลยโอ้โหเยี่ยมยอดเลยอยากจะไปคุยกับผู้บริหารแล้วไปเลยครับการเดอะดีเบตเจาะสนามครับช่วงนี้เป็นช่วงที่2ครับช่วงเจาะใจผู้บริหารนะครับวันนี้เรามาบริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไม้ MDF ไม้ particle board จริงๆเนี่ยของพวกนี้อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันแต่เราไม่รู้ว่าเนี่ยคือบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับบริษัทได้เกียรติรับเกียรติจากทางคุณวันธนะนะครับเจริญนวรัตน์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวัฒนชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับครับผมท่านครับสวัสดีครับวัฒนะครับผมขอบคุณมากครับก่อนอื่นต้องที่ให้โอกาสเรามาสัมภาษณ์ในรายการเดอะเกียรติจอดสนามครับคำถามแรกเลยแล้วกันนะครับกำไรของVNG หรือวัฒนชัยกรุ๊ปนะครับในช่วงของปีที่แล้วทางเราก็คาดว่ากำไรจะโตสักเกือบ 100% คือเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้อธิบายนิดนึงว่าทั้งรายได้ทั้งกำไรที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากอะไรครับกำไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมาจากส่วนที่มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นยอดขายเนี่ยไม่ได้โตเท่าไหร่โตขึ้นจากปีก่อนเท่าไหร่ครับที่ไม่โตเพราะว่าเศรษฐกิจมันซบเซาทำให้เราไม่โตขึ้นหรือเกิดจากอะไรฮะคือเนื่องจากเรากำลังผลิตเต็มที่แล้วนะครับเต็มที่แล้วเราได้ขยายกำลังปีแล้วแต่เราได้มาดูในเรื่องของต้นทุนการผลิตเลยทำให้มาร์จิ้นเนี่ยสูงขึ้นมาร์จิ้นที่สูงขึ้นเนี่ยมาจาก3ส่วนครับผมครับส่วนแรกเลยก็คือวัตถุดิบไม้ยางพาราเนี่ยที่มันราคาถูกลงช่วงนี้คนตัดไม้ยางกันเยอะเนื่องจากยางราคาถูกใช่ครับส่วนที่2นี่ก็มาเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตทำให้ต้นทุนการผลิตเนี้ยลดลงครับแล้วเรื่องที่3ก็คือมาจากมาร์จิ้นจากสินค้าสำเร็จรูปซึ่งเป็นนโยบายของบริษัทที่ว่าเราจะเพิ่มสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยให้สักครึ่งหนึ่ง 50% ของ
ยอดขายทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ทำได้ประมาณ 25% ครับก็โควิดสัก3ปีครับผมเดี๋ยวคุณวัฒนาอธิบายนิดนึงในเรื่องของตัวราคาไม้ยางคิดว่ามันจะลงไปอีกเยอะไหมทำไมมันถึงทำให้มันลดลงถ้าอนาคตกลับด้านล่ะราคาไม้ยางเพิ่มสูงขึ้นนั้นจะทำให้อัตราการเงินต้นมันดีขึ้นไหมครับเรื่องของไม้ยางบาราเนี่ยก็คงราคาจะลดลงเนี่ยก็คงไม่เยอะแล้วเพราะว่าในเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของเรื่องโลจิสติกเป็นบางส่วนเพราะฉะนั้นราคาตอนนี้มันค่อนข้างจะถูกแล้วล่ะถูกแล้วครับส่วนอนาคตที่ว่าราคาจะกลับขึ้นไปอีกไหมเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยไม้ยางไม้ยางพาราเนี่ยมันก็คงขึ้นอยู่กับราคายางนะครับซึ่งมันล้นตลาดอยู่เพราะฉะนั้นใน 3-4 ปีในอนาคตเนี่ยก็คงยังเป็นทิศทางที่ยังตอนนี้สบายใจได้ว่าก็ยังเป็นขาลงอยู่เดี๋ยวขาขึ้นก็ว่ากันใหม่นะครับอันที่2คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบังการผลิตเพิ่มให้มันดีขึ้นทำยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยครับตอนนี้เรื่องกับเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาไม่ว่าเทคโนโลยีของกาวที่เป็นวัตถุดิบหลักด้วยแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีมาใหม่ๆเนี่ยการที่กาวในการเซตตัวเนี่ยก็เร็วขึ้นพอเซตตัวเร็วขึ้นเนี่ยเราทำให้สปีดในการผลิตเนี่ยเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นกำลังผลิตก็จะมากขึ้นคือเดินแตกทากาวไปต้องใช้เวลานานหน่อยนี่ก็ลดครึ่งนึงหรืออะไรเงี้ยอ๋อนี่คือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้แล้วก็ไม่เฉพาะตัวกาวอย่างเดียวอย่างเฉพาะเครื่องจักรด้วยทํายังไงความร้อนให้มันเข้าไปได้เร็วไม่เสียหายเยอะอะไรนะได้เร็วเพื่อให้กาวเซตตัวเร็วครับนะครับแล้วก็เครื่องจักรเราก็ทั่วบัตทอมเน็กบางจุดเนี่ยเราก็ปรับปรุงให้มันครับดีขึ้นมันจะไม่เป็นจุดอ่อนในนั้นครับผมเราทําให้เพิ่มประสิทธิภาพได้ประมาณสัก 25% ที่ลดลงครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปทําอะไรฮะทําไมทำโต๊ะเก้าอี้หรือทำอะไรหรือว่าเราคงไม่ไปยุ่งในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เพราะว่าลูกค้าเราก็คือผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดตอนนี้เราทำเนี่ยเราทำในวัสดุเป็นก่อสร้างวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารเป็นหลักเพราะว่าเดิมเนี่ยบ้านเราไม่ได้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม้จริงว่ายังมีกันเยอะอย่างยกตัวอย่างอย่างพื้นครับปัจจุบันเราก็ผลิตพื้นลามิเนตนะครับก็เรียกได้ว่าในพวกตึกสูงทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้ของพื้นลามิเนตเกือบ 100% ครับพวกไม้จริงหรือพวกวัสดุอื่นๆ PVC ก็ลดน้อยลงเดี๋ยวหาไม่ได้แล้วไม้จริงหายากมากต้องบ้านคุณดูวีใหญ่ไม่ได้แล้วก็จะมีพวกคิวบัวพวกอะไรครับที่จริงๆแล้วก็คือเป็นการกึ่งๆทดแทนไม้จริงครับเพราะฉะนั้นก็เป็นทำให้ตลาดในช่วงแรกเนี่ยมันขยายตัวเร็วมากในการเข้าไปทดแทนครับกลับมาประเด็นเรื่องส่งออกเข้าใจว่าส่งออกของวัฒนชัยกรุ๊ปนี่ก็ถือว่าเยอะนะแต่ว่าส่งออกหลักๆนี่คือประเทศไหนตอนนี้เนี่ยหลักเลยแหละเราไปที่ตะวันออกกลางในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเพราะว่ายังเป็นในกลุ่มประเทศที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงเทียบกับภูมิภาคอื่นแต่ตอนนี้ตะวันออกกลางนี่ราคาน้ำมันเขาลงนะครับยอดขายเขาจะดีขึ้นไหมตอนนี้ในภาพคือว่าเขามีรายได้น้อยลงครับก็เดิมผมก็คิดอย่างนั้นนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเรายอดขายเราจะลดลงแต่ก็กลับโตขึ้นมีความต้องการมากขึ้นก็สาเหตุที่เราก็ได้ไปคุยนะครับคือเดิมเนี่ยคือก็ใช้แต่ไม้จริงเพราะว่าเขารวยมากราคารวยมากเอาไม้จริงเดียวจนแต่ตอนนี้จนรวยน้อยลงเขารายได้เขาลดลงแต่ความจำเป็นในการใช้มันจะต้องมีเพราะนั้นเขาก็ต้องหาของที่มันถูกเหมือนแล้วก็ถูกลงเพราะราคาเลี้ยงเนี่ยก็ต่างกับไม้จริง3เท่าใช่ครับผมเข้าใจว่าปีที่แล้วเราไม่มีเพิ่มกำลังการผลิตทำให้รายได้เราไม่โตปีนี้มีวางแผนปี5960นี่มีวางแผนเรื่องการเพิ่มกำลังการผลิตยังไงเราก็ทำโปรเจกต์เมื่อปีที่แล้วนะครับผลที่จะเกิดเต็ม 100% เลยก็เริ่มตั้งแต่ปีนี้จะครึ่งปีหลังไปนะครับจนที่จะเข้าเต็มๆเลยก็ปี60ปีหน้าครับเติมไปเรื่อยๆคือนี่คือโครงการของแผนผลิตภัณฑ์ใน MDF ครับแล้วโครงการอื่นๆนะพวกโครงการ HDF อะไรเงี้ยครับก็ในตัว HCF เนี่ยก็คือตัว MDF หรือ HCF เนี่ยมันเป็นเครื่องจักรตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าใน HCF เนี่ยวัตถุเรื่องของ density มันต่างกันวัตถุดิบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องจักรที่เพิ่มเนี่ยก็ทำได้ทั้งคู่นะครับทำได้ทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการใน HCF ที่เป็น wet process อยู่นะครับก็คงจะเริ่มในปีหน้าซึ่งตัวนี้มันจะไม่ต้องใช้กาวนั้นบางที่เนี่ยอย่างในรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องฟรีฟอร์มาลีไฮด์เลยเพราะนั้นก็จะไม่มีเรื่องกาวเรื่องอะไรนะครับก็บาง
สินค้ายังจำเป็นต้องใช้ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์หรือว่าอุตสาหกรรมพวกกรอบรูปพวกนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งคือได้ข่าวว่าโครงการรถไฟฟ้าชีวมวลจากเพราะเรามีนี่มันเป็นอะไรที่แตกต่างจากธุรกิจดั้งเดิมของเราละเพราะเราต้องโอเคจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันจริงๆแล้วเกี่ยวกันเราไม่อยากทำธุรกิจที่ที่เราไม่มีพื้นฐานไม่ต่อเนื่องนั้นเรามองเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยหนึ่งเนี่ยโรงไฟฟ้าจะสร้างรายได้ประจำให้กับเราเพราะว่ามันเป็นสัญญาที่เราทำกับรัฐบาลอายุ 20-25 ปีวันนั้นก็จะเป็นรายได้ประจำซึ่งแน่นอนตอนนี้ขึ้นได้ถึงไหนบ้างครับอันที่สองนี่ก็คือเรื่องของที่ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรเพราะว่าเราใช้ไม้ในการผลิตวัตถุดิบหลักของเรานั้นเนี่ยไม้บางส่วนเนี่ยมันก็คุณภาพไม่เหมาะที่เราจะทำโปรดักชันเราก็จะต้องทิ้งไปเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้ก็คือควรจะไปทำเป็นเชื้อเพลิงแล้วเราก็เลยคิดโรงไฟฟ้าชีวมวลขึ้นมาครับตอนนี้กับก็เราก็มีเชื้อเพลิงตรงนี้พอสมควรตอนนี้มองไปข้างหน้าบ้างโมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็ชอบหุ้นที่แบบมีการเติบโตได้ดีปีนี้65960นี่ตั้งเป้ารายได้ที่มีการเติบโตยังไงบ้างก็ปีนี้เราก็ตั้งว่าประมาณสัก 15% จากปีที่แล้วนะครับก็ทั้งรายได้อะไรได้แล้วก็กับกำไรก็คงอยู่ประมาณสักช่วง 20% แล้วเพราะว่ามันจะดีขึ้นจากปีที่แล้วมั้ยฮะเพราะว่าราคาไม้ยางก็เริ่มส่งแล้วต้องดีขึ้นแต่ว่าก็ดีขึ้นในส่วนของไอ้วัตถุดิบอาจจะไม่ได้เยอะนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างปีที่แล้วเราได้เกือบ 100% จากปีก่อนปีนี้คงเป็น 100% นี่คงไม่ได้คือทำให้การผลิตมันดูดีขึ้นเร็วขึ้นก็เลยลดต้นทุนในเรื่องของการผลิตแล้วก็มีสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นอาจจะเป็น 30% 35% เพราะฉะนั้นมาร์จิ้นก็จะดีขึ้นครับโอเคนี่คือสไตล์โมมตั้งครับเตอร์ก็ครบแล้วนะครับปี2ปีข้างหน้าเป็นอะไรเอา VI นานๆหน่อย VI มองนานๆว่ายังไงคือสิ่งที่เราที่อยากรู้ก็คือผมเห็นภาพก็คือเราเป็นผู้นำในประเทศไทยแล้วเราส่งออก 70% ครับแสดงว่ามันก็จะมีคู่แข่งจากต่างประเทศด้วยทั้งยุโรปผมก็เห็นในประเทศไทยก็เห็นบางทีมีไม้จากยุโรปอะไรเข้ามาราคาแพงกว่าอยู่นะถ้าเทียบกันระหว่างคุณภาพเทียบกันในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันระหว่างเรากับคู่แข่งในต่างประเทศเราอยู่ตรงจุดไหนครับอยากเห็นภาพตรงนั้นเหมือนกันว่าเราแข่งเขาสบายๆเลยใช่ไหมคือตอนนี้เราสเกลเราก็ได้แข่งกับทางยุโรปได้แล้วแต่นั้นสินค้าพวกนี้ถือว่าเราถึงมีนโยบายที่จะทำสินค้าสำเร็จรูปเพราะว่าเมื่อเป็นวัตถุดิบเนี่ยมันเป็นสินค้าที่เวลาล้นตลาดทีแล้วเราจะเห็นไม้ยุโรปมาบ้างบางครั้งบางคราวก็คือเวลาล้นตลาดก็ดั้มตลาดมาดังนั้นคือเป็นวัตถุดิบไม่ใช่สินค้าสำเร็จรูปนั้นนโยบายเราถึงเท่าที่ผ่านมาเราก็รู้กลไกของตลาดเป็นแบบนี้เราก็พยายามจะไม่ให้มันเกิดไซเคิลอย่างนี้ในอนาคตก็คือจะมาทำสินค้าสำเร็จรูปให้ได้ 50% แล้วก็จะเห็นยอดส่งออก 70% เนี่ยจริงๆยอดสินค้าสำเร็จรูปเนี่ยเราส่งออกประมาณสัก 40% 30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งจะเพิ่มสัดส่วนในส่วนนี้มากขึ้นเพราะนั้นอาจจะส่งออกก็เหลือ 50% เลยนะ 50% ในยอดขายในอนาคตครับคราวนี้ในส่วนของราคาขายโอเคสำเร็จรูปเนี่ยเราอาจจะพอกำหนดราคาได้บ้างแต่แน่นอนแต่ธุรกิจหลักๆของเราก็จะเป็น MDF เป็น Particle Board อยู่ตรงเนี้ยเรากำหนดราคาได้เองไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นต้องอยู่ดีแมนด์ซัพพลายของตลาดโลกก็คือตัว MDF ตัวปาร์ติเคิลเนี่ยถ้าเป็นวัตถุดิบเนี่ยก็อยู่ที่ดีแมนด์ซัพพลายเพราะนั้นเราถึงจะมาทำสำเร็จรูปสักครึ่งหนึ่งถ้าเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกตลาดได้ใช่ไหมโดยที่เราเลือกตลาดที่ไม่ต้องมีการดั้มกันแต่ถ้าเราจะส่งออกทั้ง 100% วัตถุดิบเลยเนี่ยแน่นอนมันเกิดไซเคิลนี้ตลอดเวลาเพราะว่าซึ่งที่ผ่านมาเราจะที่ผ่านมาเราจะเจอก็จะเจอที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าของวรรณชัยก็จะเป็นตามไซเคิลเวียนไซเคิลจักรเวียนไปเลยครับแต่อนาคตปัญหาพวกนี้คงจะหมดไปก็เราก็จะพยายามหาสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเพื่อที่จะลดประจำซึ่งเป็นรายได้ประจำเพื่อลดความผันผวนตรงนี้ความเสี่ยงของธุรกิจนี้หลักๆเลยจริงๆในมุมมองวัฒนานี่มันคืออะไรครับคือความเสี่ยงของธุรกิจเลยนะถ้ามองภายในทางด้านการผลิตก่อนนะฮะยังไม่มองตลาดด้านผลิตเนี่ยก็คือวัตถุดิบวัตถุดิบคือไม้เนี่ยนะครับถ้าเก
เกิดไม่มีไม้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะราคาไม้เพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยมี2 ส่วนที่เป็นวัตถุดิบหลักก็คือกาวกาวนี่เป็นเคมีโอเคมันไม่มีทางขาดมันไม่มีขาดมันทั่วโลกอยู่แล้วแต่ไม้เราไม่สามารถที่จะไปเอาที่อื่นมาได้เพราะว่าเรื่องการขนส่งเรื่องอะไรต่างเพราะนั้นไม้เนี่ยถ้ามันเกิดการขาดแคลนใช่ไหมขาดแคลนก็มีได้2 ส่วนก็คือว่ามันหมดไปเลยไอ้หมดไปเลยนี่คงไม่หมดเพราะว่าเรามีพื้นที่การปลูกยางเนี่ยประมาณ20กว่าล้านไร่แล้วเราตัดปีนึงเนี่ยประมาณอย่างมากตอนนี้ก็ประมาณ 300,000 เพราะนั้นเนี่ยตัดไปอีกเป็น10ปีนะครับแต่ว่าโอเคฉะนั้นความเสี่ยงก็คือเรื่องราคาเท่านั้นเองราคาก็คือมาจากถ้าสมมติยางกลับไปที่ราคา100บาทครับเพราะนั้นคนก็จะไม่ตัดฉะนั้นราคาก็อาจจะขึ้นไปเพราะนั้นความเสี่ยงในเรื่องขาดนี่ก็จะเรื่องราคานะครับแล้วหรืออุทกกับเราเคยขาดไม้ไม่ตั้งแต่ทำมาไม่เคยไม่เคยหรือว่าเกิดพวกอุทกภัยน้ำท่วมอะไรนานๆครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราเตรียมไว้เราไม่ขาดแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เตรียมแล้วเพราะว่าเท่าที่เราเตรียมมามันไม่เคยขาดเลยแต่เราก็ไม่เคยเจอน้ำท่วมที่เป็นเดือนนะครับคราวนี้มันดูในตลาดก็คือผมเข้าใจนะโรงงานก็ต้องสร้างให้มันใหญ่เพื่อให้ได้ economy of scale เรื่องของต้นทุนมันก็เลยทำให้เราต้องส่งออกไปเยอะแล้วก็ในประเทศเงี้ยในประเทศถ้าเรากลับมาที่ในประเทศส่งออกผมไม่มีประเด็นเพราะว่าการเติบโตมันคงหลากหลายในหลายประเทศแต่ในประเทศเนี่ยมันจะมีโอกาสเติบโตขนาดไหนกับผลิตภัณฑ์แบบนี้ครับคือในประเทศเนี่ยเรามองแล้วนี่มันเป็นยอดที่ส่งออกปนอยู่ระหว่างชายแดนไม่ว่าเขมรพม่าลาวอะไรเงี้ยมันไม่เป็นตัวเลขที่แสดงว่าเป็นตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตเพราะว่าเราขายในประเทศแล้วมันก็ไปตามชายแดนครับเพราะนั้นถามว่าจริงๆแล้วมันต้องลดลงแบบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ลดลงก็เท่ากับปี57 58จริงๆมันจะลดลงนั่นก็คือหมายว่าตัวที่ลดลงจริงๆมันลดก็คือไปแทนโดยต่างประเทศเพราะนั้นมองแล้วเนี่ยการเติบโตน่าจะเติบโตขึ้นในปีนี้เพราะว่าประเทศข้างบ้านเราเนี่ยจะเข้าหมดและของเราเองก็คงบัตทอมแล้วคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือผมว่าจริงๆแบรนด์มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับบริษัทมีกลยุทธ์ยังไงในการที่จะสร้างแบรนด์วรรณชัยกรุ๊ปให้เป็นที่รู้จักของสากลครับเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้มองทางเรื่องของแบรนด์นี่มากเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบพอไปในตลาดเนี่ยมันไม่เห็น มันปิดด้วยอย่างนี้มันเหมือนกันหมดเลยใช่แต่ว่าเมื่อเรามาทำสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นเนี่ยตอนนี้เราก็ทำแบรนด์มีกลยุทธ์ยังไงครับในสร้างแบรนด์ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เรื่องแบรนด์เนี่ยเราก็เรื่องของคุณภาพเรื่องเซอร์วิสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะเราจะสร้างจากผู้ใช้ขึ้นมาก่อนจะไม่ได้ใช้ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยจะไม่ได้วางอยู่ในขายอยู่ในตลาดทั่วไปโดยมากจะเข้ากับโครงการดังนั้นเราก็จะสร้างจากโครงการก่อนแต่อนาคตเนี่ยเมื่อโครงการแล้วเนี่ยเพราะว่าอย่างพื้นลามิเนตเนี่ยชาวบ้านเองจะซื้อไปใช้เนี่ยยังน้อยมากเพราะซื้อติดมากับบ้านแต่ในอนาคตต้องซ่อมและต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็ถึงตรงนั้นก็คงอนาคตก็คงต้องมีการทำแบรนด์ไปถึงผู้บริโภคโดยตรงตอนนี้เวลาผู้ประกอบการเขาซื้อไม้แผ่นของเราเนี่ยเขาจะพูดว่าอะไรแบบชื่อยี่ห้ออะไรหรือว่าบอกชื่อของวรรณชัยเวลาเขาบิดงานกันนี่เขาครับก็ตอนนี้ก็เริ่มนะโครงการก็จะใช้ชื่อของวรรณชัยเป็นผู้ผลิตแต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีแบรนด์บางแบรนด์ที่เราผลิตให้เราทำ OEM ให้บางส่วนด้วยครับปัจจุบันครับผมนะครับแต่ว่าลูกค้าก็ยอมรับนะครับลูกค้าก็ยอมรับว่าผลิตโดยวรรณชัยหรือเปล่าครับผมครับโอเคครับผมทั้งหมดของรายการ The Debate ได้ครบสนามช่วงของเจาะใจผู้บริหารครับผมได้ครบเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณวรรธนะนะครับเจริญนวรัตน์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทวรรณชัยกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับช่วงหน้านะครับมาพบกับเจาะใจนักลงทุนนะครับว่า MI VI มอง VNG อย่างไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับผมครับในปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าวรรณชัยนะครับก็จะเป็นหุ้นแบบ value investor นะครับเพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ากำไรเราผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับแต่อนาคตเนี่ยเราได้แก้นโยบายตรงนี้นะครับจะมีเพิ่มสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นนะจะเป็นรายได้ที่ค่อนข้างคงที่นะครับแล้วก็จะมีธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นพลังงานนะครับโรงไฟฟ้านี่ก็จะเป็นรายได้ประจำนะครับก็จะทำให้กำไรเนี่ยเติบโตในอัตราที่พอสมควรนะครับ
ก็จะมีผลให้กับการปันผลได้มีการปันผลตลอดแล้วก็มีอัตราการปันผลที่สูงนะครับในอนาคตนะครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Debate เจาะสนามช่วงนี้เป็นช่วงของเรา2คนครับเจาะใจนักลงทุนครับเรามาดูกันว่า Value Investor อย่างผมกับ Momentum Investor อย่างพี่ต้นพยัญพบเนี่ยมองหุ้นวณชัยกรุ๊ปอย่างไรนึกว่าให้เจาะไม้เนี่ย นี่โปรดักต์เขาเต็มเลยนะเนี่ย okay. เดี๋ยวตอนที่1เราก็มาตั้งให้ดูแล้วนะครับผมโอเคว่าสไตล์ Momentum Investor นะครับคือต้องมอง2มุมครับมุมแรกก็คือเรื่องมุมรายได้สองก็คือเรื่องมุมของอัตรากำไรครับนะครับปรากฏว่าถ้าดูสังเกตคือยอดขายเฉยคือมันไม่คือถ้าปริมาณเนี่ยมันไม่หวือหวามันก็คือโตได้ตามเศรษฐกิจครับนะครับแต่ว่าปีนี้ผมว่าเป็นปีที่ภาพของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้โตอะไรมากทำให้การเติบโตของปริมาณครับอาจจะโตไม่ได้มากนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือว่าเรื่องของตัวการทำกำไรครับนะครับความจริง VI ก็ชอบมากกว่าแต่ว่าโมเมนตัมก็มองได้อีกมุมนึงไงมองในเรื่องของตัวการเติบโตของกำไรอัตรากำไรขั้นต้นตอนนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นไอ้ยอดขายโตไม่มากไม่เป็นไรครับบอททอมไลน์คือกำไรสุทธิเนี่ยมันจะมีการเติบโตได้ขึ้นได้เรื่อยๆโตขึ้นโตขึ้นอย่างเงี้ยโมเมนตัมก็ถือว่ากำไรยังโตได้ไงถ้าคุณไปดูยอดขายอย่างเดียวว่าโตเงี้ยคือในสถานการณ์ที่นะเศรษฐกิจมันเจริญรุ่งเรืองครับคุณไม่ต้องดูกำไรเลยมองแต่รายได้รายได้โตขึ้นกำไรไม่โตไม่เป็นไรแต่ณวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแต่คุณต้องดูอัตรากำไรถ้าอัตรากำไรมันยังไปได้ยอดขายไม่โตไม่เป็นไรแต่กำไรมันโตขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็ถือว่าชอบเหมือนกันชอบแล้วซื้อไหมล่ะชอบซื้อไหมชอบต้องซื้อดิซื้อเลยใช่ป่ะชอบซื้อชอบไงก็คือว่ามองว่ากำไรมันจะได้เติบโตได้คือพูดง่ายคือกำไรปีที่แล้วเนี่ยโอเคมันโตแล้วแล้วก็กำไรปีนี้คุณต้องก็มองว่ามันน่าจะโตได้อีกเพราะว่าโอเคว่าปีแล้วก็บ้านเราก็การลงทุนก็ไม่ค่อยดีแต่ปีนี้สังเกตว่าภาคการลงทุนในประเทศไทยการบริโภคก็เริ่มดูดีแล้วโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ปานกลางสูงเนี่ยก็เริ่มอาจจะใช้ไม้อย่างนี้เพิ่มขึ้นคุณกวีเขาสตางค์เยอะเขาไม่ใช้ไม้อย่างนี้เขาใช้ไม้จริงเลยการเริ่มโตขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับตั้งแต่ราคาหุ้นไม่ขึ้นเนี่ยไม่กล้าใช้ไม้จริงแล้วเรามาดูในส่วนของ Value Investor จริงๆถามว่าคุณสมบัติของวณชัยกรุ๊ปผมติดอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือมันยังเป็นมีความลักษณะของความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์โอ้คล้ายๆแต่จริงๆถามว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยผมไม่ค่อยจะเหวี่ยงกำไรจะเหวี่ยงมันยังเหวี่ยงลงโอเคถ้าเขาอนาคตเขาโตขึ้นอย่างนี้โอเคคือในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่าวณชัยกรุ๊ปเนี่ยมีกำไรที่ค่อนข้างผันผวนมีบางปีขาดทุนด้วยสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเขาควบคุมเรื่องของต้นทุนลำบากเนื่องจากว่าไม้ยางมันก็ขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายนะครับออกมาเยอะก็ถูกหายไปก็แพงเราก็ไม่รู้หรอกตอนนี้คือราคาไม้ยางถูกแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในอนาคตราคาไม้ยางจะขึ้นไหมอันนี้มันไม่สามารถควบคุมได้อันนี้ตามตรงในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาทำอยู่เนี่ยแผ่น MDF หรือว่าตัว particle board เนี่ยก็ต้องอย่างตอนนี้คิดเป็น 80% ของรายได้ 20% นี่เป็นสินค้าสำเร็จรูปไอ้ส่วน 80% ตรงนี้เนี่ยมันก็ยังกำหนดราคาเองไม่ได้มันก็อยู่ที่ demand กับ supply ของโลกอยู่นั่นหมายถึงว่าคิดมากเกินไปป่ะไม่จริงๆเป็นจริงๆถามว่าคือส่วนที่เป็นต้นทุนก็ควบคุมไม่ได้ส่วนที่เป็นราคาขายก็ควบคุมไม่ได้เมื่อเจอคุณเจอระดับที่ควบคุมไม่ได้ทั้ง2ทางเนี้ยคุณจะลงทุนในระยะยาวเนี่ยคุณก็ต้องเจอความผันผวนแน่ๆในระหว่างทางเพราะเขาควบคุมตรงนี้ไม่ได้ครับแต่มันไซเคิลตอนนี้ MI ชอบไงอ่ะก็ใช่มันก็ขาขึ้นไงไม่เถียงผมไม่เถียงว่าตอนนี้ราคาคอมมูนิตี้มันลงมันเป็นเขาต้นทุนของเขาต้นทุนลดเขาลดลงมาที่หนึ่งเขาดีขึ้นจริงดีขึ้นจริงๆนะครับจาก 20% นิดกว่านี้ตอนนี้มา 30% ละเมื่อปีที่แล้วเนี่ย 30% ครับ ROE ก็ดีขึ้นจาก 10% ขึ้นมาเป็น 20% ทุกอย่างมันโตขึ้นไป 100% หมดนะครับแต่มันยั่งยืนไหมอันนี้คำถามนึงว่าแล้วก็ด้วยราคาที่ตอบสนองจากข่าวดีของตรงไอ้เรื่องเนี้ยมันทำให้ราคาขึ้นอ๋อเดี๋ยวอนาคตจะมีโรงไฟฟ้าไงนี่ไงนี่คือถามว่าบริษัทรู้จุดอ่อนตรงนี้ไหมรู้เขารู้ไงไม่ใช่ไม่รู้รู้แล้วก็พยายามจะแก้ไขตรงนี้ซึ่งมาที่ถูกทางนะคือพยายามจะไปเน้นสินค้าที่มีมาร์จิ้นมากขึ้นทำให้รายได้มันโตได้เรื่อยๆกำหนดราคาตัวเองได้ไงคือโอเคต้นทุนวัตถุดิบมันยังกำหนดไม่ได้แต่อย่างน้อยฉันอยากจะกำหนดราคาขายสินค้าของฉันก็คือไปทำสินค้าสำเร็จรูปมากขึ้นซึ่งไอ้พื้นไม้ลามิเนตที่เราเห็นอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยคือหนึ่งในสินค้าสำเร็จรูปดึงยากเลยดึงออกเฉยๆเลยก็พยายามจะมาตรงนี้แต่ก็ต้องบอกว่าหรือไม่กระทั่งโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยก็บอกว่าตรงนี้มันก็ยังเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปคำถามก็คือว่า
แล้วเมื่อไหร่ตรงนี้จะขึ้นมาจะพูฟได้คือต้องใช้เวลาหน่อยต้องใช้เวลานิดนึงถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยว่างั้นผมขอรอเวลาในการที่จะพิสูจน์ตรงนี้ก่อนได้ไหมแล้วที่สำคัญก็คือที่ผมยังไม่เข้าไปซื้อตรงนี้เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าบริษัทไม่ดีแต่เพราะว่าราคาเนี่ยมันตอบสนองต่อข่าวดีไปเยอะพอควรคือมันขึ้นมาเกือบ 100% ในคุณต้นรอเล่นไปแล้วขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการที่เป็น value investor เนี่ยโอเคเราเห็นภาพแล้วแหละว่าเขากำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกแหละจะวิ่งไปทาง VI แต่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาว่าเขาจะทำไปถึงตรงนั้นได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าพอราคามันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปซื้อในตอนที่ราคาขึ้นเอ๊ะมันจะไม่ใช่ VI นะแต่กำไรยังขึ้นไงก็นั่นเอ็นไพร์ไงก็เอ็นไพร์ไปแต่ VI ผมขอรอนิดนึงแล้วกันในแง่ของราคาในแง่ของความสำเร็จในการที่จะต่อยอดในตัวธุรกิจของเขาที่เราจะไปเป็นเจ้าของเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นตั้งลงทุนก่อนได้เลยหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยกับโมเมนตัมอินเวสเตอร์ว่ามันยังมีโมเมนตัมที่เป็นไปได้ที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังเป็นส่วนที่เรายังสามารถที่จะลงทุนเพื่อหวังในแง่ของ capital gain ในระยะสั้นได้ครับผมอันนี้ทั้งหมดของ VNG นะครับวณชัยกุ๊ปนะครับแล้วก็ถ้าในเรื่องของการลงทุนท่านต้องตัดสินใจเองครับท่านเป็นแนวไหนอย่างไรนะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วนะถ้าอยากจะติชมรายการเรานะครับผ่าน Facebook นะครับ The Debate คิดกลาง K Security นะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวนะครับเหมือนเดิมพบสงเคราะห์ของผมกวีชูวิเกษมครับเช่นเดียวกับรายการนะครับขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ KS Superstock แอปพลิเคชันจากหลักทรัพย์กสิกรไทยสแกนหุ้นและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ทั้งเงื่อนไขทางฟันดาเมนทัลและเทคนิคอลที่จะทำให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Google Play